เป็นข้อมูลจากทาง TikTok เขาเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกนะครับเกี่ยวกับตลาดผู้บริโภคในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในช่วงหน้าร้อนของปีนี้เขามีการคาดการณ์กันแบบนี้ครับว่าเทศกาลสงกรานต์ปี2567นั้นประเทศไทยเราจะติดอยู่ใน1ใน10อันดับของสถานที่จัดงานเทศกาลระดับโลกจากการสนับสนุนของรัฐบาลนะครับ TikTok เนี่ยเขาสำรวจเขาแล้วแบบเขาบอกว่าเท่าที่เขาไปศึกษาข้อมูลของผู้บริโภคมาร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำหลายต่อหลายรายเขาพบว่าผู้บริโภคมักจะใช้จ่ายและก็ให้รางวัลกับตัวเองในช่วงสงกรานต์ในช่วงหน้าร้อนเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมครับคนที่ตอบแบบสอบถามประมาณร้อยละ98เลยบอกว่าตั้งใจจะซื้อสินค้าออนไลน์นะครับร้อยละ95จะซื้อสินค้าแบบออฟไลน์ในช่วงสงกรานต์และก็หน้าร้อนปีนี้แล้วก็ยังพบด้วยว่ามีร้อยละ80ของผู้ใช้งานวางแผนว่าจะช้อปปิ้งบน TikTok Shop ในช่วงเวลาเดียวกันด้วยนะครับเรามีการเปิดเผยสถิติที่น่าสนใจด้วยนะคะว่าในช่วงสงกรานต์นี้คนไทยอย่างที่บอกไปว่าไม่ได้จะซื้อของกินของใช้อย่างเดียวแต่ว่าเขาอยากจะซื้อของที่เป็นให้ของขวัญแล้วก็ให้รางวัลกับตัวเองก็อาจจะให้คนในครอบครัวด้วยก็ได้นะคะจากบทสำรวจเขาบอกแบบนี้ว่าร้อยละ90ของผู้ใช้งาน TikTok เนี่ยวางแผนที่จะซื้ออาหารและเครื่องดื่มในช่วงสงกรานต์และซัมเมอร์อันนี้น่าจะใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นร้อยละ52ซึ่งมากกว่าช่วงอื่นๆของปีแน่นอนละครอบครัวเจอกันอาจจะมีปาร์ตี้กันด้วยนะคะแล้วก็อากาศร้อนด้วยและก็ยังมีแนวโน้มจะซื้อของพวกความงามและของใช้ส่วนตัวมากขึ้นด้วยค่ะอันนี้อยู่ที่มากขึ้นถึงร้อยละ40เมื่อเทียบกับช่วงอื่นๆของปีด้วยนะคะก็จะมีผู้บริโภคถึงร้อยละ67และโดยเฉพาะอย่างยิ่งร้อยละ75ในภาคอีสานด้วยให้ความสำคัญกับพวกสินค้าเรื่องของความงามด้วยอาจจะออกไปเล่นสงกรานต์จะต้องแต่งหน้าปะแป้งหรือเปล่านะคะแล้วก็ร้อยละ65ของลูกค้าเนี่ยเริ่มมองหาข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อพวกยานพาหนะนะคะในช่วงตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาอาจจะอยากได้รถในจังหวะแบบนี้ซึ่งร้อยละ85ของคนใช้ TikTok เนี่ยวางแผนที่จะซื้อรถยนต์ค่ะร้อยละ45วางแผนที่จะซื้อมอเตอร์ไซค์ในช่วงสงกรานต์นี้มี2สาเหตุหลักๆด้วยกันนะคะร้อยละ54ต้องการให้ครอบครัวได้รับความสะดวกสบายในช่วงวันหยุดร้อยละ49ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีใหม่ๆที่กำลังจะมาถึงด้วยค่ะคาดว่าจะมีการใช้จ่ายกับอุปกรณ์เรื่องของอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาด้วยนะคะมีหลายประเภทเลยทีเดียวอันนี้ถือว่าน่าจะมากกว่าช่วงเวลาอื่นนะคะในช่วงสงกรานต์แบบนี้อันนี้ร้อยละ60และผู้บริโภคถึงร้อยละ64วางแผนที่จะซื้อพวกแกดเจ็ตอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 1.7 เท่าในภาคอีสานด้วยค่ะทีนี้ไปดูกันต่อว่าในช่วงสงกรานต์ในช่วงหน้าร้อนแบบนี้กลุ่มคนที่เขาได้โบนัสเขาวางแผนการใช้เงินไว้ยังไงบ้างนะครับตามแบบสอบถามที่ได้มาเขาบอกว่า7ใน10คนที่มีการวางแผนเอาไว้ว่าจะใช้เงินโบนัสย้ำว่าเป็นการใช้เงินโบนัสนะครับไปกับการช้อปปิ้งครับ6ใน10คนบอกจะใช้โบนัสไปกับการท่องเที่ยวเฉลิมฉลองกับครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆแล้วก็มีจำนวนไม่น้อยเหมือนกันที่วางแผนจะเก็บออมเงินโบนัสเอาไว้นะครับร้อยละ72ของผู้บริโภคกำลังมองครับกำลังพิจารณาผลิตภัณฑ์ทางด้านการเงินต่างๆอยากออมเงินนะครับและสักครึ่งหนึ่งประมาณร้อยละ50กำลังพิจารณากรมธรรม์ประกันของปัจจุบันของตัวเองมันก็สะท้อนให้เห็นถึงวิธีคิดหรือว่าการจับจ่ายใช้สอยการเก็บออมที่ค่อนข้างจะมีสมดุลของผู้บริโภคในยุคนี้เหมือนกันนะครับแล้วจากการศึกษาข้อมูลของผู้บริโภคของบรรดาสถาบันวิจัยต่างๆเขาก็พบว่า TikTok เนี่ยกลายเป็นจุดหมายปลายทางของการค้นหาความบันเทิงทุกๆรูปแบบรวมไปจนถึงแรงบันดาลใจรวมทั้งการทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มในการจะค้นหาความสุขแล้วก็เป็นศูนย์กลางของการรวบรวมเทรนด์หรือว่าแนวโน้มต่างๆการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วก็หน้าร้อนนี้อย่างแท้จริงนะครับคอนเทนต์บนแพลตฟอร์มนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงเทศกาลสงกรานต์เทียบปลายปีจะเห็นภาพชัดนะครับปีที่แล้ว2566คอนเทนต์วิดีโอเพิ่มขึ้นมา 4.4 เท่ายอดวิววิดีโอเพิ่มขึ้นมา 3.4 เท่าในหมวดที่ตั้งแต่อาหารไปจนถึงการเงินเลยแล้วตามสถิติก็เห็นข้อมูลเชิงลึกที่น่าสนใจของพฤติกรรมของผู้บริโภคด้วยนะครับ9ใน10รายพบว่าคอนเทนต์ที่เขาชอบบนแพลตฟอร์ม1ใน3ใช้ TikTok เป็นเครื่องมือในการค้นหาข้อมูลต่างๆครับแล้ว 82% ของการตัดสินใจของผู้บริโภคก็ได้รับมาจากคอนเทนต์ความบันเทิงนะครับ 85% คาดหวังว่าแพลตฟอร์มออนไลน์และความบันเทิงจะนำเสนอเนื้อหาของแบรนด์และผลิตภัณฑ์ได้ครบถ้วน
TikTok ในประเทศไทยคนที่ใช้เนี่ย 83% นะครับจังค้นหาคอนเทนต์เกี่ยวกับสงกรานต์แล้วก็ซัมเมอร์บน TikTok ด้วย 86% เขาบอกว่าเขาน่าจะใช้เวลากับ TikTok ในช่วงเวลาสงกรานต์และซัมเมอร์มากกว่าช่วงเวลาปกติครับและด้วยความที่คนไทยใช้ TikTok กันเยอะมากๆนะคะก็อาจจะทำให้เจอเทรนด์ใหม่ๆสินค้าใหม่ๆที่เราอาจจะไม่เคยเห็นนะคะเพราะว่าผู้ใช้กว่า64%เพิ่งผ่าน TikTok ในการอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆอยู่ตลอดแล้วก็56%บอกว่า TikTok เนี่ยช่วยทำให้สามารถที่จะเห็นสินค้าใหม่ๆได้นะคะเวลามีการเปิดตัวอะไรที่ไม่เคยเห็นก็เห็นเหมือนกันแล้วคนไทยกว่าครึ่งคุณผู้ชมยังได้แรงบันดาลใจจากการบันเทิงนะคะพอรับความบันเทิงดูคลิปตลกจาก TikTok แล้วก็ยังสามารถที่จะซื้อสินค้าช้อปปิ้งไปด้วยกันได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นรูปแบบใหม่และแน่นอนนี่ก็อาจจะเป็นโอกาสทองสำหรับผู้ประกอบการแล้วก็เหล่ามาร์เก็ตติ้งนักการตลาดต่างๆในการที่จะหาทางโปรโมตตัวเองแล้วก็หาทางโปรโมตสินค้าในช่วงสงกรานต์แบบนี้นะคะ TikTok ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่เราอาจจะต้องผสมผสานในเรื่องของการขายแล้วก็เรื่องของความบันเทิงเข้าไปด้วยกันค่ะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ Business Watch ค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจค่ะ